สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสำหรับวันนี้เราพบกันที่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรานะก็เป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยากาศสถานีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับด้านหน้าตัวอาคารสถานีนะก็จะมีรถจักรไอ้น้ำโบราณอยู่1คันหมายเลข182รอบๆด้านนะครับก็มีการประดับตกแต่งให้เป็นมุมถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับด้านหน้าสถานีเนี่ยก็จะเป็นถนนมหาจักรพรรดินะก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะมีรถ2แถวมีสีขาวนี่นะจอดอยู่มีสีเหลืองเท่าที่ผมเห็นนะก็จะไปสถานที่ท่องเที่ยวนะเช่นวัดหลวงพ่อโสธรนะตลาดบ้านใหม่ตลาดร้อยปีประมาณนี้นะเท่าที่ผมพอทราบถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะมาแบ่งปันกันได้นะครับบริเวณด้านข้างของสถานีเนี่ยก็จะมีร้านอาหารร้านน้ำนะผมตลอดแนวเลยนี่นะครับตอนบรรยากาศเนี่ยก็คึกคักมีลูกค้าตลอดทั้งวันนะเพราะว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ผู้คนนิยมเดินทางมาเที่ยวเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะนี่นะครับตัวอาคารสถานีอยู่ทางด้านหน้านี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของอาคารสถานีนะก็เป็นอาคารที่ดูใหญ่นะครับผมอันนี้ตารางเดินรถนะครับของสถานีชุมทางฉะเชิงเทราก็เป็นในส่วนของเที่ยวขึ้นก็คือมาจากกรุงเทพนะให้ดูตามนี้เลยสำหรับด้านล่างเนี่ยจะมีขบวน997ที่เดินเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ด้วยทางฝั่งนี้ก็เป็นเที่ยวล่องนะก็คือเที่ยวที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพขึ้นมาด้านบนอาคารสถานีเนี่ยในส่วนแรกเราก็จะเจอกับห้องไข่ตั๋วซึ่งอยู่ทางด้านขวาสำหรับทางด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของที่พักคอยนั่งรอรถไฟนะตรงไปเนี่ยก็จะเป็นชานชาลาเดี๋ยวเราจะไปดูชานชาลากันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณชานชาลานะฮะซึ่งย่านสถานีเนี่ยก็จะกว้างมากนะครับผมเท่าที่ผมนับเนี่ยน่าจะประมาณ7รางนะถ้าไม่ผิดพลาดยังไงสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีมุมถ่ายรูปนะนี่เขียนว่าชุมทางฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่นะครับให้ดูในมุมกว้างๆก็มีผู้คนเนี่ยนั่งรอรถไฟกันเยอะเลยบรรยากาศคึกคักตลอดวันสำหรับสถานีชุมทางฉะเชิงเทราเนี่ยก็เป็นสถานีชุมทางที่แยกไป2เส้นทางนะเส้นทางนึงเนี่ยจะไปอรัญญประเทศก็ไปสุดปลายทางที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกส่วนอีกเส้นหนึ่งนะก็จะไปชลบุรีสุดปลายทางที่บ้านภูตาหลวงเห็นบรรยากาศบริเวณชานชาลานะครับผมทางด้านริมขวาเนี่ยก็จะเป็นชานชาลาที่1ส่วนที่ผมยืนนี่เป็นชานชาลาที่2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงด้านซ้ายสุดชานชาลาที่3 4แล้วก็5ส่วนทางด้านนอกนะครับก็จะเป็นที่จอดของพวกตู้สินค้าพวกรถโยธาอะไรต่างๆถือได้ว่าเป็นย่านสถานีที่มีความกว้างนะแล้วก็มีความหลากหลายของประเภทรถมากๆแล้วก็บรรยากาศชานชาลาเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของขายอาหารต่างๆนี่นะครับบริเวณนี้ก็มีที่นั่งรอแล้วก็เป็นมุมถ่ายรูปสวยงามนะทางด้านนี้มีร้านขายของฝากมีร้านกาแฟสดของฝากด้านนอกนะครับเป็นของกินต่างๆลูกชิ้นไก่ย่างนะแล้วก็พวกร้านอาหารตามสั่งตรงนี้บริเวณป้ายสถานีนะมีการประดับไปด้วยหญ้าเทียมแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ก็บรรยากาศย่านสถานีทางด้านนอกนะที่มุ่งหน้าไปทางชลบุรีแล้วก็ปราจีนนะทางด้านนี้เหมือนจะเป็นอาคารอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าพวกอาคารสินค้าหรืออะไรสมัยเก่าหรือเปล่าพอดูจากลักษณะนี่นะครับก็กว้างพอสมควรนะแล้วก็จะมีพวกรถบำรุงทางอะไรต่างๆเนี่ยจอดอยู่ขึ้นมาส่องย่านสถานีในมุมสูงนะตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานลอยข้ามย่านด้านล่างมีรถไฟเข้ามาจอดพอดีนะเป็นรถชานเมืองนี่นะครับย่านสถานีกว้างขวางมากสมัยก่อนเนี่ยจะมีพวกรถสินค้านะที่มาจากแหลมฉบังนะขึ้นเหนือหรือว่ารถสินค้าที่มาจากเหนือไปแหลมฉบังเนี่ยก็จะต้องมาทำการกลับขบวนที่สถานีนี้แต่ตอนหลังเนี่ยเขามีการสร้างคอร์ดไลน์ทางด้านนอกนะ
ก็เลยทำให้ขบวนรถเนี่ยเข้าโค้งแล้วก็ผ่านไปด้านนอกได้เลยไม่ต้องมาทำกับขบวนก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยดูเงียบไปกว่าเมื่อก่อนนะครับผมนี่ทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นพวกรถบรรทุกหินรถโยธาต่างๆที่จอดอยู่มาดูทางด้านนี้นะนี่ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับผมสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราสถานีประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแนะนำเพื่อนๆ นะเพื่อนๆท่านใดมีเวลามาเที่ยวก็นั่งรถไฟมาได้นะครับผมรถธรรมดาเนาะราคาก็ถูกแสนถูกไม่ถึง20บาทก็ลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพาเพื่อนๆแนะนำแล้วก็ชมบรรยากาศกันที่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านแล้วพบกันใหม่กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟครับสวัสดีครับ